ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดีทีเดียวนะคะที่เราจะได้เห็นดอกไม้นานาพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมพาไปดูดอกลิ้นมังกรนะคะเริ่มบานแล้วค่ะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะออกเพียงแค่ครั้งเดียวที่บริเวณโขดหินหน้าน้ำตกชั้นที่5มีจำนวนดอกลิ้นมังกรมากกว่าทุกชั้นค่ะนายสุวรรณพานุนำพาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเปิดเผยนะคะว่าในช่วงฤดูฝนนี้อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสความงามทางธรรมชาติของป่าในหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันนะคะเพราะว่ามีดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมมากมายเลยค่ะสำหรับการเที่ยวชมน้ำตกมันแดงและดอกลิ้นมังกรก็จะสามารถเดินทางได้2เส้นทางด้วยกันนะคะเส้นทางหลักเริ่มจากหน่วยพิทักษ์น้ำตกมันแดงเรียกทางประมาณ3กิโลเมตรและอีกเส้นทางคือเส้นทางหลังน้ำตกโดยเดินเข้าทางหมู่บ้านหมันขาวเรียกทาง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะดอกลิ้นมังกรเริ่มออกดอกบานสดใสเป็นสีชมพูสดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้ที่น้ำตกมันแดงอุทยานแห่งชาติหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะดูจากปริมาณน้ำแล้วเนี่ยโหน่าไปเที่ยวอยู่เหมือนกันนะคะดูแล้วชุ่มฉ่ำแต่การไปเที่ยวเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะช่วงนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังเจอปัญหาเรื่องของน้ำป่าด้วยเหมือนกันนะคะหมดเวลาของทุกชาวบ้านแล้วค่ะคุณดวงฤดี